ไถผ่านมาแห้งแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดเมืองนะครับฟื้นฟูสภาพพื้นที่นะครับตรงนี้หนักมากครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนในพื้นที่นะครับร่องรอยของน้ำท่วมมาดูก่อนได้เลยครับครับสวัสดีที่ไม่สายอีกครั้งนะครับเราก็มาอัปเดตสถานการณ์หลังน้ำท่วมนะครับก็ยังมีรถกู้ภัยมีของมาบริจาค กันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ถือว่ายังไม่ปกตินะคุณนิ้งเนาะครับช่วงนี้เป็นฝนไปกันล่างถนนเจ้าครับล่างถนนกันนะมาแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ฝนก็ยังตกเลยนะครับกำลังตกเริ่มมีพายุเข้าวันนี้พอดีเจ้าไปที่ครับตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงล่างถนนเนาะรถก็จะติดนิดหน่อยมาหัวมันจะเพิ่งเข้าถึงแค่ไหนนะเพราะว่าเขาจะเปิดแบบไม่รบกวนเจ้าหน้าที่เจ้าไปที่ครับตอนนี้มาจับรถล่างถนนพอดีข้างหน้าเลยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูอำเภอสถานที่ถนนนะครับแต่ว่ารถติดมากเลยนะไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปได้ถึงไหนเนาะก็มาติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำแห้งจะมีแต่ฝุ่นนะคะขี้โคลนจะแบบฝุ่นเต็มถนนเลยเจ้าครับรถติดมากครับฝั่งซ้ายมือเป็นมาซื้อตีนอนเจ้าไปที่เพราะว่าตีนอนส่วนมากก็โดนน้ำไปแล้วนะเจ้านี่เขาน่าจะมาขายครับไม่รู้ว่าซื้อหรือว่าอาจจะราคาพิเศษเนาะเจ้าจะโดนน้ำไปแล้วไหมที่ราคาถูกนะคะที่โดนน้ำน้ำเข้าแบบนี้เลยค่ะแล้วแข็งแรงซื้อของถูกเจ้าไปที่คนนี้ของก็น่าจะลดราคาชาวบ้านก็เห็นมาซื้อของกันผู้ซื้อว่าสายลมจอยไปจะเอาของถูกมาเซลขายเยอะมากเลยเจ้าครับช่วงน้ำท่วมนะของโดนน้ำท่วมนะสภาพแบบไม่ธรรมดานะครับน้ำที่ผ่านไหลผ่านมาแห้งแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดเมืองนะครับแม่ถึงไหนถึงนั่นเนาะเข้าได้ถึงแค่ไหนก็แค่นั้นนะลองดูเนาะว่าเราจะถึงไหนกันครับล่างถนนต้องล่างขี้ฝุ่นขอเป็นกำลังใจเฮ้อเจ้าไงสายนะเจ้าผ่านพ้นไปดีๆแล้วขอห้ามเฮ้อหน้ามาเห็นนะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปก่อนนะครับรอบใหม่อย่าเพิ่งมานะครับแล้วเจ้าชาวบ้านกำลังเริ่มฟื้นฟูกันนะสู้ๆก็ฝุ่นนะเจ้าแต่แบบฝุ่นเยอะมากนะครับฝุ่นจริงๆฝุ่นตลบอบอวนเลยนะครับนี่ก็คือรถที่มาช่วยเหลือน้ำท่วมกันนะครับค่ะอันนี้รถขนรถนะเจ้านี่มานี่รถพ่วงขนรถแล้วก็เป็นหน่วยที่รับบริจาคเป็นอำเภอนะคะที่ทำบัตรข้ามแดนซ้ายมือตอนนี้คือสามารถข้ามประเทศได้แล้วน่าจะแห้งหมดแล้วเจ้าแต่ส่วนมากก็มีใครข้ามไปแอลเนาะเห็นเสียดายรูปปั้นอาขานะครับยกไปแล้วนะเสียดายมากเลยคิดว่าน่าจะจอดที่เดิมได้หรือเปล่าครับคุณนี่ยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ไม่ข้ามไม่ขายก็ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเราจะจอดรถที่เดิมได้ไหมไปดูสายลมจอยเนาะขึ้นไปจอดตรงวัดพระธาตุดอยวาวเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ก็รถจอดเต้มาซื้อของถูกค่ะร้านที่โดนน้ำท่วมก็เปิ้นเอาของมาเซลเยอะเลยค่ะร่องรอยของน้ำรถเนาะก็จะเหลือแต่ฝุ่นแต่โคลนที่ลงเหลือตำรวจสถานีตำรวจแม่สายก็หนักเลยเนี่ยเพราะเป็นเองกระทะค่ะหนักนะครับนี่ชาวบ้านก็มาซื้อของฝั่งเมียนมาก็มาซื้อของบ้านเราข้ามไปเนาะถ้าฝั่งนู้นก็หนักหนาเหมือนกันนะเวทีเราจะเดินดูแถวนี้หลังน้ำท่วมนะคะว่าตอนเรามาเนี่ยน้ำยังบ่ท่วมเลยนะคะแถวนี้เนาะเวทีเนาะใช่เริ่มแรกที่ไหลเข้ามาฝั่งนี้เลยนะเจ้าดูไปหาจอดรถตรงพระธาตุดอยวาวเนาะแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ช่วงน้ำเริ่มล้นแรกๆเนาะครับแต่ไม่คิดว่าจะท่วมหนักขนาดนี้นะครับแต่แม่ค้าไม่ขายก็มาขายของกันอยู่นะนี่ปิดทางขึ้นได้ก่อนโอ้เป็นมาซื้อหัวไปที่ขึ้นไปได้นะก้าขึ้นไปได้แล้วมั้งเนี่ยได้ก่อนขอขายของกันได้อยู่ก้าตอนแรกหาที่จอดรถกันจ้าตอนนี้รูปปั้นชาวอาคาเก็บไปแล้วนะครับ
หรือแต่ในอดีตที่จอดรถก่อนรู้สึกว่าจะช่วงนี้มีการซื้อขายของกันเยอะเพราะว่าต้องซื้อของใหม่เข้าบ้านเนาะเสื้อผงเสื้อผ้าก็ไปกับน้ำหมดแล้วค่ะก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะหน้าด่านค่ะซ้ายมือนี่หนักไหมแม่ยังเคลียร์พื้นที่กันอยู่นะครับฝั่งซ้ายมือนี่หาที่จอดรถให้ได้กันก่อนครับก็หาที่จอดรถได้แล้วมาดูตอนนี้กำลังฟื้นฟูสภาพพื้นที่นะครับนี่ใช้รถขุดเอาโคลนออกนะครับบริเวณตรงนี้ก็ยังแฉะตรงนี้โดนเยอะค่ะฝั่งซ้ายมือถ้าหันหลังให้กับหน้าด่านนะฝั่งซ้ายมือจะโดนเยอะค่ะตรงนี้นะที่โคลนถึงเลยน้ำน่าจะท่วมสูงมากแล้วตอนนี้ชาวบ้านกำลังใช้แม่โคขุดออกนะคะตรงนี้หนักมากครับครับข้ามฝั่งมาตรงสถานีตำรวจภูธรแม่สายนะครับที่นี่ก็ค่อนข้างหนักใช้ได้เลยน้ำขังอยู่ที่นี่เนาะตรงนี้เป็นแอ่งกระทะเนาะน้ำเลยมากองกันตรงนี้เนาะตอนน้ำท่วมก็จะขึ้นสูงครับข้างทางก็เริ่มมีของมาขายกันแล้วนะเป็นเยอะนี่จับได้อะมาหลายตู้ครับน้ำน้ำข้าวร้านจานพุ่มสูงกับเจ้าอืมนี่ไรพี่จันเนี่ยเจ้าตอนนี้เอาของมาขายกะพอดีของอยู่ร้านปุ้นอันนี้มันก่อไรจันนี่ไหลไม่หมดแล้วเจ้าโอ้อันนี้ร้านปุ้นที่ประตูร้านนี้จะที่ประตูเจ้าหายไปหมดเลยเหลือเนี่ยพี่ของเหลือนี่นะพุ่มหมดเลยครับแบบหมดที่หมดมาถึงจันเนี่ยนะถึงขนาดนึงขนาดนั้นแล้วขนาดนี้เลยเจ้ามาตอนกันแล้วไหลลงด่านมาแค่หน้าด่านก็สูงแล้วนะครับสูงจ้าหลายคนผู้ประกาศนี่ห่ออะไรพ่อที่อะไรดื่มน้ำพวกหัวมันเลี้ยขายเนี่ยค่ะที่ว่าที่ม้อนน้อยเนาะชุ่มม้วนที่มันร้อนมากเลี้ยขายเนี่ยค่ะสู้นะเจ้าครับก็ระดับน้ำสูงนะครับนี่มันท่วมเลยนะเกาลัดก็มีเซลขายเนาะไหมเนาะโอ้ข้าวต้ม20 บาทค่ะร้านก็มีร้านก็เสียหายหมดเลยร้านแม่กะเลยเจ้าเพราะนั้นก็ไม่เหมือนมีน้ำก้นสะอาดหมดแล้วครับโชคดีเนาะหนีไปอยู่ไหนนะแม่อยู่ที่บ้านเนาะตรงนี้ก็ทิ้งไปเลยไปยางพุ่งไปยางในหน้ามาช่วยไปยางไม่โดนแต่ฝั่งนู้นหนักเลยเนาะเจ้าพยากรออกไปจังพุ่งต้นน้ำเองก็อยู่นั่นเป็นความสูงดูพอน้ำรถก็ตอนนี้เริ่มขายของได้แล้วไหมเนาะขายได้กี่วันแล้วครับเนี่ยกำลังมาวันนี้แหละกำลังมาวันนี้วันแรกอ๋อครับครับขายดีนะครับขายก็แล้วคนนี้คุณรู้หน่อยสู้ครับถ้าสิ้นสาวบาทท่านพี่ทิพย์โอ้ยี่สิบบาทเองเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามอยู่ค่ะอ๋อเหรอครับขอบคุณมากครับมีเพื่อนกันด้วยขอบคุณมากครับน้องติดตามเราด้วยแม่ค้าติดตามเราด้วยเจ้าแม่ค้าท่านไหนน่ะอยู่ในนี้ค่ะยังมีพี่คนโดนมากค่ะอันนี้มาขายครัวลดราคามาหนุนน้องได้เนาะค่ะอันนี้20 บาทค่ะ20 บาทเองร้านน้องอยู่ตรงนี้เลยเหรอครับเนี่ยค่ะเข้าไปข้างในเนี่ยค่ะเข้าไปข้างในอีกโดนเยอะไหมครับที่ร้านเท่าไหร่ครับ3 บาท ให้น้องเขาขายก่อน3 บาทค่ะ20 บาทขายไม่แพงนะครับเนี่ย20 บาทรับไป3 ผืนค่ะดูสวัสดีครับสู้ๆสู้ๆครับ
ป็นกำลังใจให้ทุกคนในพื้นที่นะครับ250 3,100เจ้า3,100เจ้า3,100นะก็นำมาเซลขายขายหนักแล้วนะแม่เนาะตั้งหน้านี่ของใครไม่หรอกโดนกันนี่มีคนเข้าไม่ได้ค่ะอ๋อเข้าไม่ได้เหรอครับของแม่อยู่ตั้งไหนเจ้าได้ค่ะมีคนเสียหายนะขนาดนะเจ้าเพราะว่าพวกจะมองไปไหมมาตั้งไหนสามกำลังไหลมาไหลมาประมาณ4 โมงถึง5 โมงอ่ะน้ำมาข้างหลังนี่คือใช่หมดเลยใช่หมดเลยค่ะเป็นงานหนักหนักครับหนักรถที่ออกไม่ได้เลยคือมันนิ่งหมดเลยผ่านมา10 กว่าวันแล้วยังมีที่คนบูมไม่ธรรมดาครับขอบมากครับครับคดีคดีนะครับคดีคดีครับครับสู้ๆครับสู้ๆอยู่แถวๆหน้าด่านหน้าด่านเลยสินค้าช่วงนี้ก็จะเป็นสินค้าลดราคา35 บาทค่ะ300ค่ะช่วยๆกันมากเลยแม่ค้าโดนรถน้ำค้าก็มาอุดหนุนกันได้ถ้ามาแม่สายนะครับไม่ได้มาบริจาคแต่มาอุดหนุนกันได้เนาะกับขนาดเนี้ยโอ้ครับนี่50 บาทจ้า50 บาททุกตัวจ้าเข้ามาดูก่อนได้ค่ะครับ50 บาททุกตัวค่ะใครจะสั่งใครตัวได้ไงอ่ะชอบตัวนี้จ้ะแม่เนี่ยคนล้นลดราคานะครับ50 บาทไม่เอาก็20ก็ขายจ้าดูตาบัตรก็ขายนะผ้าสิ้นก็มีอันนี้ก็3 ตัว 100จ้าครับช่วงเข้าถึงในนี่นะข้างในน้องอยู่ข้างในนี่เล็กนะนี่กองอยู่ตรงนี้ไปดูไปครับโอ้เป็นกำลังใจให้เนาะก็มาซื้อของถูกกันนะฝั่งนู้นก็ข้ามมาเยอะเลยไปที่ตอนนี้สามารถข้ามไปฝั่งท่าขี้เหล็กได้นะครับน้ำท่วมมาตรงนี้นะเลยไปที่นี่คือร่องรอยของน้ำท่วมลดไปแล้วครับลดไปแล้วจ้ะตรงนี้โดนเต็มเลยนะเดินมาก็เราก็เป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่อยู่หน้าด่านในช่วงน้ำเริ่มล้นมาฝั่งพม่านะแต่โชคดีตรงที่ว่าเราไหวตัวทันเราออกมาก่อนนะครับกำลังถึงข้อขาเนาะใช่ไหลมาลงตรงนี้เลยช่วงตอนนั้นเดินเบาอะเนาะก็ไม่คิดว่าจะท่วมหนักขนาดนี้นะครับถ้าตอนนั้นเราอยู่ก็อาจจะเป็นผู้ประสบภัยได้นะครับห้าสิบบาทจ้าดูคณะตัว200จ้าห้าตัว200ครับ50 บาทจ้าแพงเลยจ้ามาช่วยแม่ค้าหน่อยจ้าครับอุดหนุนไปเนาะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้มาเที่ยวกันเยอะไม่สายอุดหนุนช่วงนี้สินค้ามาเที่ยวไม่สายกันเยอะนะครับมาอุดหนุนสินค้านะสภาพความเสียหายหลังน้ำท่วมนะครับหลังน้ำลดคือร่องรอยนะครับพลังแล้วเสียหายหมดใช่ไหนคนขายไม่คนเอาทิ้งเลยเนี่ยไปเราเอาไปขายแล้วเราทิ้งเยอะคือคักนะครับตลาดข้างทางซื้อผ้าห่มราคาพิเศษข้ามไปเนาะตรงนี้ก็โดนนะตอนแรกนึกว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่สูงนึกว่าจะรอดเนาะเห็นได้ท่วมเลยนะก็มีของแห้งต่างๆโซลัสสมุนไพรโซลัสมาเป็นตัวซื้อมาเมื่อกี้แล้วครับซื้อมาในนี้ค่ะซื้อแล้ว10 บาทเองอันนี้ค่ะ10 บาทขายของถูกนะพี่ดิดูโดนน้ำอ่ะไปละ20 บาทไปละ20 บาทปกติขาย100ในวันนี้ลด80%ขาย120 บาทสนใจมาดูก่อนได้เลยนะครับ
หรือ20บาทเองเหรอครับเนี่ยใบละ20บาทใบละ20บาทปกติขาย100นึงวันนี้ลด 80% ขายเพียง20บาทสนใจมาดูก่อนได้เลยนะครับ 100% ลด 80% ใบละ20บาทใบละ20บาทปกติขาย100นึงวันนี้ลด 80% ขายเพียง20บาทสนใจมาดูก่อนได้เลยนะครับใบละ20บาทใบละ20บาทปกติขาย100นึงวันนี้ลด 80% ขายเพียง20บาทสนใจมาดูก่อนได้เลยนะครับไปเลยบาทไปเลยบาทพี่ขายร้อยหนึ่งวันนี้ลด 80% ขายเพียง 20 บาทแต่ดูก่อนได้เลยนะครับเดินเบียดเสียดกันนิดนึงบาทปกติขายร้อยหนึ่งวันนี้ลด 80% ขายเพียง 20 บาทแต่ดูก่อนได้เลยนะครับขายไม่แพงเนาะเองครับไปเลย20บาทไปเลย20บาทปกติขายร้อยหนึ่งวันนี้ลด 80% ขายเพียง 20 บาทสนใจมาดูก่อนได้เลยนะครับอันนี้ใบละ353ใบ100ค่ะซื้อ3ใบแถมหมวกแก๊ป2ค่ะโอ้โหสวยเลยนะพี่สินค้าราคาถูกนะครับต้องยอมรับราคาเพราะว่าโดนน้ำท่วมนะครับโดนมากน้องลูกครับโดนเยอะมากครับผมซื้อไปลดราคาขายครับลดราคาพิเศษเลย35บาทไปฝากสวัสดิ์ที่ถ่ายใช้แบบคาร์บอนชิลอะชิลูเลย35บาทสีน้ำตาลเดี๋ยวลงมาเอาไปชมข้างบนก่อนสีน้ำตาลไปเลยสีบาทไปเลยสีบาทปกติขายร้อยในวันนี้ลด 80% ขายเพียง20บาทสนใจก่อนได้เลยนะกระเป๋าราคาพิเศษนะครับ280บาทนะราคาลดลงนะครับใครได้ผ่านมาแม่สายมาแวะอุ่นก็ได้อันนี้250ค่ะ250ค่ะเนื้อหนาเนื้อหนาพิเศษโอ้หลายเนาะกระเป๋าเด็กเนาะระวังรถกำลังปุ๋ยเดี๋ยวเราไปก่อนยำมีเจ้ายำมีเนาะครับยำมีต้องใส่ผักหลายก็อาหารไตอาหารไตนี่ถ้าเบาๆเดี๋ยวเราไปขึ้นมาตอนเย็นๆเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศฝั่งหน้าด่านก่อนแม่ค้าก็มาขายของกันตรงนี้เยอะก็ถือว่าคึกคักนะครับขายของราคาตามกระทูนอีกนะพี่ฟิปใช่ต้องยอมครับเพราะว่าความเสียหายครั้งนี้หนักหน่วงต้องยอมขายขาดทุนหรือว่าขายตามต้นทุนขายของจะไม่เสร็จเลยเขาคงไม่จะไม่ลดต้นทุนนะช่วยอุดหนุนเยอะๆเนาะได้ทุนคืนก็ยังดีเนาะใช่ขายของที่ราคาที่เสียก็ยังไม่ได้เลยเชียร์ยืนเลยยืนมั้งหมวก50บาทครับผมหมวกเราไปฝากคนเฒ่าแก่ที่บ้านใครดีใครดีนะคะครับตัวนี้โดนน้ำก่อนอันนี้กระโดนเนาะอ๋อตัวนี้ไม่โดนเนาะครับรู้สึกว่ากลับมาคึกคักขึ้นนะครับบางเจ้าก็เพิ่งขายวันนี้วันแรกแล้วก็เอาบรรยากาศมาฝากนะครับให้ได้รับชมหลังน้ำรถช่วงฟื้นฟูทำความสะอาดเมืองนะครับมีค่ะสีดำมีค่ะค่ะเป็นโซนผักขาข้างล่างค่ะตรงนี้ก็อากาศบรรยากาศประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตลาดมาจะได้กินไม่ทันค่ะสามไปเลย20บาทไปเลย20บาท60บาทสนใจมาดูก่อนได้เลยนะครับไปเลย20บาทไปเลย20บาทปกติขาย100นึงวันนี้ลด 80% ขายเพียง20บาทสนใจมาดูก่อนได้เลยครับสินค้าที่น้ำท่วมก็เอามาทำความสะอาดแล้วก็มาเลยขายในราคาต้นทุนเลยนะครับราคาพิเศษเยอะมากเป็นผ้าห่มแล้วที่เป็นมาขายโลคนซื้อไปเยอะมากหน้าด่านแม่สายข้ามไปฝั่งท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กก็น่าจะหนักหนาสาหัสพอกันโดนมาเลยตอนน้ำไหลมาเนาะยังนึกถึงสภาพวันแรกๆที่น้ำเริ่มร้น
มาฝั่งไทยเนาะคือไม่คิดว่าจะท่วมหนักขนาดนี้นะครับร้านค้าก็บอกว่าท่วมประมาณแบบโอ้โหเท่าหัวเลยอะไปมันไปกองน้ำไปกองอยู่ตรงข้างล่างสาบัดสาบัดท่านตาโอ้ยสาบัดจะดีไหมจะสร้างเองตัวละ50ตลาดสายลมจอยค่ะที่โดนน้ำมิดหลังคาเลยโอ้ยเด้อ